คุณผู้ชมคะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนอกจากจะอำนวยความสะดวกนะคะด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนแล้วยังคงต้องเปรียบเสมือนเป็นคุณหมอด้วยนะคะในการช่วยดูแลพี่น้องประชาชนค่ะโดยเหตุการณ์นี้ทางด้านของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านเองก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินะคะที่ช่วยทำคลอดทารกน้อยให้ปลอดภัยอยู่ภายในล็อบบี้ของโรงแรมค่ะโดยนับเป็นรายที่257นะคะซึ่งทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านเองก็ยกให้เป็นตัวอย่างสุภาพบุรุษจราจรค่ะพลตำรวจโทนิติธรจินตกานนท์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้นะคะโดยบอกว่าเมื่อวันที่25พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริกองบังคับการตำรวจจราจรได้มีการเข้าไปช่วยทำคลอดฉุกเฉินที่โรงแรมแห่งหนึ่งในซอยรามคำแหง50กรุงเทพมหานครค่ะซึ่งทางด้านของพลตำรวจโทนิติธรบอกว่ากรณีล่าสุดเนี่ยคือเกิดเหตุในช่วงเวลาประมาณ 8:40 นาทีของเมื่อวานนี้นะคะดาบตำรวจจักรภูมิเสมียนชัยเป็นตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริได้รับแจ้งว่ามีหญิงเนี่ยคลอดบุตรมาแล้วอยู่บริเวณล็อบบี้ของโรงแรมแห่งหนึ่งในซอยรามคำแหง50ทีนี้ก็เลยต้องขอแรงเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริเข้าไปช่วยสนับสนุนในเหตุการณ์นี้ด้วยหลังจากได้รับแจ้งเหตุนะคะทางด้านของพันตำรวจตรีพีรวุฒิใหม่อ่องแล้วก็ร้อยตำรวจโทมานะจอกโคกสูงและร้อยตำรวจตรีอนุชากัลยาก็นำกำลังชุดเคลื่อนที่เร็วเนื่องมัดฉาและตำรวจช่างแล้วก็มีดาบตำรวจสุนทรสติยศจ่าสิบตำรวจวัชรนนท์คงศิลป์จีรพัฒน์เข้าสนับสนุนยังจุดเกิดเหตุได้ทันทีค่ะพอไปถึงบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมก็ไปพบกับหญิงสาวชาวเมียนมาคลอดทารกเพศหญิงออกมาแล้วจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือทั้งแม่และเด็กอย่างปลอดภัยค่ะเนี่ยแหละค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ยังสวมใส่หมวกกันน็อกอยู่เลยนะแล้วก็ในมือเนี่ยอุ้มน้องนะคะเป็นเด็กทารกที่เพิ่งคลอดออกมาค่ะคุณอั้นนะคะนี่กรณีของการช่วยทำคลอดหญิงสาวชาวเมียนมาในครั้งนี้เนี่ยนับเป็นรายที่257แล้วนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริช่วยทำคลอดชีวิตเด็กทารกแล้วก็มารดาที่ต้องคลอดในภาวะฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยซึ่งทางด้านของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของทีมตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริชุดนี้ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพค่ะได้รับการฝึกฝนจนชำนาญมีทักษะคล่องแคล่วสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตอาสาบริการมีมาตรฐานสากลตามแนวทางการสร้างสุภาพบุรุษจราจรนั่นเองค่ะพูดถึงตำรวจที่ทำคลอดในครั้งนี้นี่นะครับคุณผู้ชมก็เป็นตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริกองบังคับการตำรวจจราจรนี่นะครับที่ได้มีการทำคลอดให้กับหญิงสาวชาวเมียนมาคือถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการจัดอบรมในหลักสูตรเรื่องของการปฐมพยาบาลนะครับซึ่งก็บรรจุเรื่องของการทำคลอดไว้ในหลักสูตรดังกล่าวด้วยนะครับแล้วก็มีการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาหลายครั้งอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทักษะนะในการที่สามารถนำมาใช้ได้จริงเช่นเดียวกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็สามารถนำมาใช้ได้จริงอย่างก่อนหน้านี้นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เคยร่วมมือกับทั้งโรงพยาบาลกรุงเทพสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติแล้วก็จสร้อยนะครับในการจัดโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็การช่วยคลอดฉุกเฉินโครงการพระราชดำรินั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องสงสัยนะครับตำรวจจราจรเหล่านี้เขาจะมีทักษะนะครับอยู่พอสมควรในการที่จะช่วยทำคลอดนะครับเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นคือนอกเหนือจากเป็นตำรวจจราจรจะคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็แก้ไขปัญหาการจราจรอย่างเช่นรถติดอะไรทำนองนี้โดยเฉพาะในช่วงบริเวณคอขวดนะครับทำให้การจราจรเนี่ยมันราบรื่นมากยิ่งขึ้นก็นะฮะยังพบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น
การนำผู้ป่วยผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าหญิงใกล้คลอดนี่นะครับส่งโรงพยาบาลรวมไปถึงการทำคลอดฉุกเฉินนี่นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เรียกว่ามีทักษะประจำตัวด้วยนั่นเองครับโอ้โหก็ต้องขอชื่นชมจริงๆนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินะคะท่านก็ได้รับการฝึกอบรมนะคะตามมาตรฐานสากลมีความรู้ความสามารถนะคะนอกจากจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแล้วยังคงมีจิตอาสาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแบบนี้ด้วยกรณีนี้เนี่ยเป็นหญิงสาวชาวเมียนมาคือต้องบอกว่าไม่ใช่คนไทยนะแต่อย่างน้อยเนี่ยก็คืออยู่ในประเทศไทยนะเราก็ช่วยกันดูแลร่วมด้วยช่วยกันไม่เพียงแต่เป็นชาวต่างชาติหรือจะเป็นคนไทยก็ตามแต่ว่ายังไงก็คือในราคาช่วยเหลือเปรียบเสมือนเป็นคนไทยด้วยกันเลยตามหลักมนุษยธรรมนะครับเราก็ต้องเรียกว่าดูแลนะครับอย่างเท่าเทียมกันก็คือเป็นมนุษย์คนหนึ่งในโลกใบนี้เหมือนกันนี่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีมากๆเลยเดียวในการเสริมทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสามารถนำมาใช้งานได้จริงด้วยนี่นะครับคุณผู้ชมก็โอ้โหบริเวณใต้ล็อบบี้ของโรงแรมแห่งนี้ก็มีผู้คนเนี่ยมามุงกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็หลายนายนะคุณรันนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวแต่เวลาฝึกเนี่ยนะครับในการฝึกทำคลอดน่าจะฝึกกับหุ่นนะก่อนที่จะเขาเรียกว่าทำคลอดจริงๆก็น่าจะต้องลงพื้นที่ไปประกบกับคนที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าความชำนาญก่อนเพราะว่าคือเวลาลงพื้นที่จริงๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะยากกว่าตอนที่ฝึกมากๆเลยทีเดียวนั่นเองครับ